สำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นก็ทำได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของผมนั้นทำยังไงให้มันแดงแป๊ดขนาดนี้สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับลุงเคนะฮะก็มาพบกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับลุงเครับบทลุงเคชาวไร่นะฮะต้นเหตุน่ะมันก็คือเวลาที่ผมอยากจะปลูกพืชปลูกผักชนิดต่างๆนะครับแบบไหนก็ตามนะฮะผมไปซื้อดินตามร้านมาถุงละ20 3ถุง50 6ถุง100อะไรอย่างงี้นะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเขาเคลมว่าแบบใช้ปลูกพืชได้ทันทีส่วนผสมของมูลไส้เดือนปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งพวกใบไผ่หรือใบก้ามปูลองเอามาปลูกแล้วการเพาะจากเมล็ดเนี่ยคือมันไม่ได้ผลนะครับมันเพาะไม่ขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็เห็นเคลมกันทุกถุงนะว่าของดีแล้วถ้าเกิดเราไปซื้อปุ๋ยคอกมาปุ๋ยคอกก็คือพวกมูลสัตว์พวกมูลไก่มูลเป็ดมูลวัวมูลหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าจะปลูกไม้ใบเขาให้ใช้มูลวัวไปซื้อมานะครับถุงนึงแม่งก็จะแบบแห้งๆกลางๆแข็งๆนะครับซึ่งเอามาใช้ไม่ได้มันต้องเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักก่อนแล้วก็การทำปุ๋ยหมักเนี่ยใช้เวลาหมักอย่างน้อยๆอ่ะมี7วันน่ะแน่นอนที่ต้องหมักขี้วัวเนี่ยให้มันกลายเป็นปุ๋ยหมักแล้วค่อยเอาไปผสมกับดินถุงหรือพวกสารอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับที่เราจะเอามาใช้แล้วมันก็จะมีน้ำหมักสูตรต่างๆนะครับก็เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักน้ำซาวข้าว EM หรือที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยผมไปซื้อมาเหมือนไอ้นี่แหละเหมือนน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ไปซื้อมาคู่กันเลยขวดหนึ่ง500 ml นะครับขายมันกันเกือบ100โอ้ว้าวผมได้ใช้ไปสักพักหนึ่งผมก็ได้ไปดูที่จตุจักร2มีนบุรีก็ไปเจอไอ้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยผมไปเจอขวดลิตรครึ่งนะครับ3ขวด50บาทขวดละ20ลิตรครึ่งลิตรครึ่งคือพูดง่ายๆนะครับผมเสียค่าโง่ครับมันหนักข้อขึ้นไปอีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไปเปิดเจอใน Google นะครับสูตรการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อที่จะเอามาหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกให้กลายเป็นปุ๋ยหมักวัตถุดิบทุกอย่างนะครับหาได้ภายในครัวเรือนของเรานี่เองนะฮะ1ใช้เป็นไข่ดิบนะครับถ้าตามสูตรเขาก็ใช้ทุยเขาก็ใช้3ใบน้ำปลา6ช้อนกะปิ3ช้อนผงชูรส3ช้อนวัตถุดิบมีเท่านี้เลยครับซึ่งหาได้ในครัวเรือนของทุกคนผมลองผสมแล้วคือแม่งนี่เยอะเกินไปใช้ไข่3ใบเนี่ยมันเพาะเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยได้แบบเยอะมากมันเหลือเกินเหลือเยอะเกินผมก็เลยใช้วัตถุดิบที่มันลดปริมาณลงมานะครับเหลือเท่าที่เราจะพอใช้เราก็ทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงภายในสัก 4-5 ขวดเนี่ยเอาเท่าที่เราจะทำเท่าที่เราอยากจะได้นะครับไข่ไก่1ฟองผสมทั้งเปลือกเลยนะก็คือเอาใส่โถปั่นไปเลยปลา3ช้อนผงชูรส1ช้อนแล้วก็กะปิ1ช้อนก็เอาใส่ไปทั้งเปลือกเลยแล้วก็เอาไปปั่นรวมกันนะฮะพอปั่นเสร็จได้ที่ก็จะออกมาแบบอย่างนี้เลยถ้าเกิดเอาไปตำก็ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเปลือกไข่นะครับมันจะกระจายไม่ทั่วถึงในทุกขวดนะส่วนน้ำที่เราใช้เนี่ยเขาบอกว่าแนะนำให้เป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือถ้าเกิดใครไม่มีนะครับเปิดน้ำประปาแล้วก็ทิ้งไว้สักวันนึงแต่ผมเนี่ยใช้จากน้ำที่อยู่ในอ่างปลาหน้าบ้านนั่นเองซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันเคยลองมาแล้วรอบนึงการผสมก็ประมาณนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยการผสมน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยใช้น้ำเปล่าขวดหนึ่งสักประมาณลิตรครึ่งฮะเราก็หาตามขวดเบปซี่ขวดโค้กอะไรก็ได้มาใส่น้ำนะครับที่เราเตรียมไว้ก็ไม่ได้มีอะไรยากครับก็คือแค่เปิดฝานะฮะแล้วก็ตักไอ้ส่วนผสมที่เราปั่นรวมไว้เนี่ยหยอดเข้าไปในขวดนะครับขวดละช้อนเดียวก็พอหรือช้อนนิดๆก็ได้เพราะว่าไอ้ที่เราปั่นมามันเยอะขนาดผมทำ 4-5 ขวดนะยังเหลือคิดดูขวดละ1ช้อนหยอดไปหยอดไปหยอดไปแล้วถ้าเกิดเรามี
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราไปหลงซื้อมาเนี่ยขวดเก่าเราเอามาเติมได้นะครับเติมเข้าไปให้มันเป็นหัวเชื้อคือมันจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แบบเป็นเร็วขึ้นเขาพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นเร็วขึ้นนะครับแทนที่จะใช้เวลา15วันในการตากแดดเนี่ยให้มันแดงให้มันใช้ได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าใช้แค่5วัน7วันมันก็จะเริ่มแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดใครมีหัวเชื้อก็เอามาใช้ได้นะครับอันเนี้ยเป็นแน่นอนแดงอย่างแน่นอนนะครับการที่มันเป็นสีอื่นเนี่ยต้องบอกว่ามันมาจากเรื่องของแหล่งน้ำนะครับความสะอาดหรือว่าจุลินทรีย์หรือออกซิเจนอะไรต่างๆในน้ำนะครับมันต่างกันเราสามารถทดลองได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำประปาหรือน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติมาทำด้วยกันเนี่ยสังเกตได้เลยครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมีไว้ทำอะไรมีไว้สำหรับย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับซึ่งก็เป็นพวกขี้วัวหรือแม้กระทั่งเศษอาหารหรือแม้กระทั่งพวกต่างๆนานานะครับบางคนอาจจะใช้พวก EM หรือจุลินทรีย์อย่างอื่นน้ำหมักอย่างอื่นสมมติถ้าเกิดใครอยากเอาไปทำขายเนี่ยทำขายได้เลยนะเขาขายกันขวดละ20เราตัดราคาเลย15บาทขายขวดเดียวก็กำไรแล้วเราใช้ไข่ไก่ฟองเดียวกะปิช้อนหนึ่งน้ำปลา3ช้อนผงชูรส1ช้อนรอ7วันได้เลยใช้ได้เลยนะครับถ้ายังไงนะครับทุกคนก็ลองไปทำกันดูนะจ๊ะขวดละช้อนหยอดเสร็จแล้วเราก็เติมหัวเชื้อลงไปบ้างถ้ามีแล้วเราก็เอาไปตากแดดเอาขึ้นไปตากแดดเลยนะแดดจัดๆเลยยิ่งดีเราก็ไปขยันขยาวนะครับขยาวทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้านะครับทุกวันเพื่อกระจายเชื้อนะครับเพื่อให้เชื้อมันเดินดีขยาวให้เชื้อมันเดินดีนะครับมันจะได้เป็นแดงๆเอาไว้สำหรับย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรอบนี้ก็ทำกันได้ไม่ยากนะครับก็ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับตลาดมีนบุรีหรือตลาดจตุจักรอะไรที่เขาขายขวดละลิตรครึ่งขวดละ20 25นะครับไม่ต้องไปซื้อนะฮะหาวัตถุดิบทำได้ในบ้านในครัวเรือนของเรานี่เองนะครับถ้าเกิดใครไปหาซื้ออยู่ก็ทำตามคลิปนี้นะฮะไม่ได้ยากเลยเจอกันคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรหรือเที่ยวที่ไหนยังไงนะครับก็ฝากติดตามลุงเคไว้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย